เร็วๆรอมึงอยู่เนี่ยแขกเขารอเนี่ยเดี๋ยวก่อนพลอยเอามือเอามือมาแดกในรถกูเหรอเชี่ยมันเหม็นไม่ใช่เดี๋ยวมีแขกขึ้นมาไงโอ้ตายแล้วเขาชอบเชื่อดิเขาก็กินตรงเลยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะปลาหมึกมีกลิ่นอะไรเอาดีๆตอนนี้ซื้อนี่แยกไม่ออกละบ้าเหล่านี้ปลาหมึกหยุดกูขนาดนั้นเลยเหรอเวอร์ตัวช่วยก่อนการบินเพิ่มทุกคนคือเหม็นยิงนี่คือเหม็นยิงโอ้โหพลอยเดี๋ยวไอ้เหี้ยเอ้ยกูบอกเลยนะพลอยช็อตเมื่อกี้ไม่ใช่ปลาหมึกไม่ใช่ปลาหมึกอันนี้แกนะคุณไปถามว่าขายของอือแอร์บีเอ็นครับผมไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายมาติดรถในกูนีกับแอร์ปกติรถนีกับแอร์บ่อยฮะก็ไม่ค่อยหนีก็มีรถแอร์ด้วยหนีไม่ค่อยได้เดี๋ยวจะโดนเมียหนีเล่นความหอมได้สามระดับเอาเลยนี่ไม่ได้หอมเยอะนะครับดูดกลิ่นเหม็นด้วยถุงเท้าเหม็นๆบางทีกูเตะบอลกูใส่ไว้รถอ่ะบางทีเมียกูเนี่ยไปตลาดอ่ะไปขี้นะนี่เดินกลับมาลืมเก่งทิ้งเก่งไหนไหมครับหายวันนี้พ่อก็จะไปจีพ่อกินทุเรียนได้ได้คือตอนนี้มึงจะแดกทุเรียนแดกบะหมูแดกไปเลยเพราะว่ามันมีออเดอร์คอนเวอร์เตอร์ด้วยมึงเฉียบคือดูดกินวับหายสบายเนี่ยใครหายใครหายเดี๋ยวกูจะให้แอมบิโกดีปากมึงนะให้มึงหายไปเลยให้มึงหายไปเลยนะเมื่อก่อนเขามีนี่เมาไม่ขับเดี๋ยวนี้เขามีเทรนด์ใหม่แล้วว่าเหม็นไม่ขับไม่ใช่หมายถึงอีบอยอะเหม็นแล้วไม่ขับไม่ขับนะไม่เอาไม่คือปกติไอ้ที่เปลี่ยนรถอะมันเป็นส่งกลิ่นเหมือนแม่วะไม่อย่างนี้มันดูกลิ่นได้ไงดูกลิ่นเหม็นแล้วก็ส่งกลิ่นหอมเข้ามาด้วยฉลาดเป็นไงทูเวเออฉลาดว่ะนี่ไงนี่ไงนี่อ่ะถึงแล้ว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 มามามาให้ดูทีนี่แดดมาด้วยไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่บีแตะบีแตะไอ้นี่ก่อนบีแตะไอ้นี่ก่อนเปิดต่างพี่ลูกเว่เอาเงาลูกเว่เอามาทั้งหมดเอามาก่อนเอามาก่อนของไหมของไหมคนขับรถเหรอพี่ใช่ครับเปรี้ยวเนาะคนขับรถกูเป็นช่างโมมอเตอร์ไซค์แข่งนะเขาโมให้กูมาก่อนนะบิ๊กไบค์ใช่ไหมพี่มาพี่แข่งในเอ็นดูโร่วิบากเหรอวิบากในป่าเข้ามาในป่าใช่แล้วไอพี่คนขับรถพี่เนี่ยเขาเป็นช่างแบบโมมือหนึ่งของภาคเหนือเลยจังหวัดแพร่ถ้าพี่บอกว่าไอคนขับรถหน้าเนี่ยแม่งเป็นทานฮาเลยไปยืนเขาไปอยู่กรุงเทพก็เลยแบบว่าอ่ะงั้นมาทำงานด้วยกันละกันแล้วก็ดูแลมอเตอร์ไซค์ไปด้วยช่วงที่ไม่ได้วินวันใช่คืออย่าใช้ว่าคำว่าคนขับรถคนที่ทำงานกับพี่ส่วนมากแบบแม่งใช้ชีวิตเหมือนเราจริงคนขับรถคนก่อนนี้บินพารามอเตอร์กับพี่ด้วยตีกอล์ฟกับพี่ด้วยคนเก่าอายุเท่ากันคนนี้อายุ30เอง30เองเหรอเรียกคนน้องอีกนะแต่หน้าไปหน่อยโตอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วพี่เพลงแรกเพลงอะไรพี่เอโพสเลนาปังโพโอ้ยชอบเพลงนี้จริงๆแล้วไอเพลงที่แบบคนรู้จักเพลงแรกแม่งคือเพลงตาอินกับตานาเว้ยพี่ต้องเหน่งร้องด้วยรักเจ้ามรดิษฐ์ใช่เป็นเพลงพี่สมเกียรติและเรคคอร์ดิ้งครั้งแรกแล้วพี่สมเกียรติไปเจอพี่ได้ไงอ่ะพี่สมเกียรติก็รู้จักพี่มาจากพี่บอยโกศิยพงษ์อ่ะแล้วพี่ไปเจอพี่บอยได้ยังไงพี่บอยเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเพลงนี้น่าจะประมาณ26 27ปีแล้วเนี่ยทุกวันนี้พี่ยังจำเนื้อได้ทุกวันป่ะเดี๋ยวเราพยายามจะร้องกันดิจำไม่ได้จำไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่ได้แต่งเองเลยมั้งตัวเองแต่งเองมันกว่าจะแต่งเสร็จมันเมมโมรี่เข้าไปจนแบบว่าแม่นเลยหลังจากนี้พี่รู้สึกว่าพี่แบบอยากไปนั่งร้องเลยไม่พี่ร้องอยู่ดีๆพี่ก็แบบว่าพี่ก็ไม่อยากเรียนหนังสืออ่ะพี่ก็เลยถามเพราะว่าสนใจอยากทำอัลบั้มไหมครับการคุยกันเหมือนการคุยกันอย่างเงี้ยนั่งกันอยู่ในห้องแล้วในห้องนั้นก็มีหมดทั้งจอกแล้วเขาก็เลยเฮ้ยงั้นทำค่ายดีกว่ามี2วงแล้วในมุมของผมรู้สึกว่าที่พ็อปแม่งจะแบบอีกแบบหนึ่งแต่ด้วยวิธีการแรปของโจแม่งแบบอะไรต่อมาไม่อิทธิพลที่มากกว่าแรปของพี่แม่งคือพี่ฟังดนตรีเรเก้มาเขาเรียกรักกามาฟินศิลปินพวกที่มันร้องแนวนี้มันคือชอนพองอ่ะยาสีเป็นอะไรไม่ได้ก็จะโดนมันคือการแรปโดยเป็นสำเนียงจาเมกาพี่เจอพี่ก๊อฟตัวไหนกูถ่ายรายการสดมันยืนร้องไห้อยู่แฟนคลับที่มึงแบบมันยืนร้องไห้พี่ผมยังเจอแล้วมันก็ยื่นเทปคาสเซ็ตเทปหนึ่งมาให้กูพี่ครับผมขออนุญาตส่งเดโมคือก็หลอนๆตอนแรกก็เอาว่ามาลองเปิดฟังขึ้นมาบนรถอย่างเงี้ยแล้วเปิดเสียงมันฟังได้เทปเดโมของมันเป็นการแรปเพลงกูโดยไม่มีดนตรีอ่ะตั้งแต่ต้นจนจบทุกเพลง10เพลงหน้า A และหน้า B คือดูค่อนข้างหลอนๆหลอนเลยแหละเราก็เห็นความตั้งใจเขาว่าเฮ้ยมันต้องมีของอะไรเงี้ยเสื้อมาแขนสั่งว่าโอมาเมาแบบเฮียสั่งชื่อเฮียบนแขนเสียไป 5,000 แต่เฮียต้องเลี้ยงดูผมทั้งชีวิตแล้วครับไอ้สัตว์ดูมาร์เก็ตติ้งมันเราพยาย
อยากรู้ว่าพี่โจสมมติว่าแบบอย่างพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยมาจ้างพี่ให้แบบเขียนเพลงให้แล้วพี่เอาคอนเซ็ปต์คือพี่อย่างพี่บอกพี่เป็นนักแต่งเพลงพี่ก็ไม่ใช่มืออาชีพพี่ไม่สามารถจะแต่งให้ใครก็ได้ตามเวลาไหนก็ได้แค่รู้สึกว่ากูแต่งให้มึงได้เพลงนี้กูอยากเห็นมึงร้องเพลงนี้กูก็แต่งได้แค่นั้นเองแต่เพลงอันนั้นดีมากเลยนะที่แบบว่าแฟนจ๋าฉันมาแล้วจ้ายืนอยู่แล้วนะคือตอนนั้นคอนเซ็ปต์คืออะไรก็โยนมาเลยนะโจ้ลองแต่งเพลงให้พี่เบิร์ดไหมคือกูเริ่มแต่งมาก่อนแฟนจ๋าเพลงหนึ่งเพลงชื่อก่อนกูเป็นคนแต่งทำนองเมโลดี้มันจะแบบกอดเธอนะ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 กอดกอดกันไว้นั่นคือเพลงแรกหลังจากนั้นถึงแบบว่าผมขอทำเต็มเต็มได้ไหมพี่ปกติเวลาที่แต่งเพลงพี่แต่งอะไรครับเล่นกีตาร์แต่งอย่างในหัวพี่ได้ยินดนตรีพี่เล่นดนตรีไม่เป็นคือเป็นนิมิตนะมึงแล้วเราก็จะไปคุยกับคนทำดนตรีไงแบบเฮ้ยกูขอกรองประมาณนี้พี่โจบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะผ้าเช็ดหน้าเป็นเพลงของพี่โจนะพี่แต่งในเวอร์ชันของพี่แต่พอมันเป็นผ้าเช็ดหน้าเนี่ยพี่บอยแต่งละตอนแรกที่พี่จะมาทำมันคือมันร้องว่าแค่แอบรักเธอมันผิดตรงไหนแค่แอบเพ้อใจมันผิดหรือแค่อยากกอดน้องถึงสองมือแค่นี้อย่าถือเป็นอารมณ์เพียงได้ชื่นชมเธอก็ชื่นใจแต่คิดว่าพี่ไม่รอใช่ไหมแต่คิดว่าพี่นะบอมีกายก็เล่าสมมติไปจริงๆมึงทำกับบุ๋ยไปเพลงนึงชื่อว่าจันอันนี้คือมึงชื่อปล่อยใช่เห็นไอ้พีเจบอกว่าพี่โจ้ก็ทำเพลงพีเจด้วยเออว้าวเฮ้ยกูมีเพลงเปิดได้ป่ะได้เพลงชื่อยังไม่ตั้งชื่อเพลงเลยไม่รู้จะชื่อต่อไหมหรือว่าสุดสายคุณอยากไปต่อไหมไปไหนอ่ะไอเรื่องพวกนี้มีเยอะด้วยพวกเจ้าภาพจ้างผิดอ่ะผมเคยโดนปาโมวิ่งเล่นปานาเหมือนกันพี่เจ้าของงานบอกคอนเสิร์ตสนุกมากไม่ได้พูดเลยครับจะได้วันนี้ไม่เล่นพื้นดินฟ้าเลยนะไอ้เหี้ยพี่แช่มท่านลำก็โดนไงไอ้เหี้ยเขาดูว่าไทยธนาวุฒิไงไปถึงที่หลังเวทีนะไอ้โคโสมการพบกับไทยธนาวุฒิครับแล้วเขาก็ต้องเดินออกไปอ่ะแล้วเขาก็ใช้เลยมีวงแพนเค้กไปเล่นบักน้ำเว้ยไปถึงปุ๊บหลังเวทีกำลังจะขึ้นเจ้าภาพแม่งเดินไปถึงน้องแพนเค้กยังไม่มาเลยเดี๋ยวน่าใส่กระจำโซมเลยเนี่ยเดินเข้ามาใส่ซื้อไม่เจอชอบเพลงอะไรของโจมากสุดผมชอบเพลงดื่มครับโอ้ยชอบผมชอบที่สุดผมพูดจริงแก้วนึงจะได้ลืมเธอสักแป๊บนึงสิ่งที่ฉันหวังกับความรักของฉันนั้นพังไปหมดแล้วรู้ก็รู้อยู่แก่ใจดื่มมาไปมันไม่ดีแต่ว่าตอนนี้ฉันมันเศร้าฉันมันเหงาเราก็เศร้าเธอก็เศร้าแล้วก็เศร้าเธอก็เศร้าให้ใจฉันนี้ตื่นขึ้นมาวันพรุ่งนี้ไม่ต้องรักเธอแล้วแบบทั้งหมดนี้ผมอยากรู้พี่โจชอบอะไรชอบเพลงไหนที่สุดมีเพลงนึงที่กูเขียนและกูชอบมากท่อนนี้เป็นเพลงที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ความวุ่นวายตอนยุคปีนั้นนะร้องให้ฟังไหมได้เอาคิดต่างหลายอย่างหลายสิ่งที่เปลี่ยนไปกันแต่ละคนที่มีมุมมองในใจที่ต่างกันออกไปร้อยพ่อพันแม่ชั่วดีกันแค่ไหนแต่เรามีพ่อแม่เดียวกันถ้าเราได้เกิดเป็นคนไทยเก็บแรงไว้เพื่อประกาศศักดาเมื่อถึงเวลาสู้เพื่อชาติเขาบอกว่าไทยนั้นรักสงบต่างจากตอนรบเพื่อเอกราชปี252แผ่นดินต้องนองน้ำตารินเมื่อสิ้นเสียงเพลงแห่งความขัดแย้งจงร้องเพลงชาติให้โลกได้ยินอันนี้ชอบมากแบบว่าแหมมันเข้ากับสถานการณ์และความรู้สึกในตอนแต่ไม่ได้ออกไม่ออกถ้าเพลงที่ได้ออกมาพี่เพลงที่ได้ออกมาที่ชอบแบบชอบมากเพลงชื่อวิงเวียนวิงเวียนโคตรชอบเพลงนี้ที่สุดเดี๋ยวจะเอามาทำใหม่พูดถึงเรื่องการกินเมาของแต่ละคนวิงเวียนวิงเวียนสรีระนวิงเวียนสีสันนวิงเวียนก็เรื่องมันมีอยู่ว่าพอได้เวลาเลิกงานทีไรไอ้บ้าสมานกับเพื่อนร่วมงานที่พอมองหน้าก็รู้ใจนะจัดแจงปะแป้งแต่งตัวตั้งวงสุราบุหรี่กัญชากันตั้งแต่ไฟยังไม่หมัวคือชื่อว่ากลัวก็ไม่เคยกลัวหรือคำว่าเกรงก็ไม่เคยเกรงพอเราเข้าปากเมื่อใดก็ว่าลวนลายเป็นนักเลงเกะกะระราสักความลำคาญในความขึ้นเพลงพออยู่มาก็หมดเวลาของสิ่งที่เมาไอ้เจ้านักเลงไม่มีละคนคือสมานไม่มีสมานเพราะว่ามีรายการเยอะแยะเลยนะเริ่มจะไว้ก่อนใช่ใผมชอบฟิล์มมงกุฎร้องเพลงวิแชมมากเลยพี่นะที่ทำเป็นฮิปฮอปอ่ะใช่อเลนแม่งอันนั้นแม่งดีมากพี่เต้งสไปเดอร์ช่วยทำคอร์ดไอ้เฮียแม่งญี่ปุ่นเท่สัสฟิล์มมงกุฎ
เอางี้พลอยชอบเดอะแรปเปอร์มากตอนที่หลักๆผมไม่ได้เห็นตัวเองตอนเด็กว่าหน้าที่หลักๆเลยกูกับขันเป็นโปรดิวเซอร์ผู้ตัดสินเด็ดขาด4คนที่เป็นโค้ชอ่ะส่งมาประกวดเค้าก็ให้เกียรติว่าให้เรากับขันเนี่ยเป็นคนตัดสินใจสิทธิ์ขาดแต่ถ้าเราตัดกับขันกับตัดสินใจไม่ได้โค้ชจะเป็นคนตัดสินใจบางทีแบบกูชอบคนนั้นในขันชอบคนนี้อะไรเงี้ยแต่คนก็จะถามเยอะแบบว่าอย่างรอบแรกออดิชั่นเนี่ยทำไมไม่ให้นักร้องเป็นคนตัดสินใจเองอธิบายให้ฟังว่าถ้าปล่อยนักร้องเลือกเองอะและเห็นหน้าเห็นตากันอย่างเงี้ยนักร้องมันจะไปเลือกคนที่มันชอบแล้วก็จะแห่กันไปถมเป็นสไตล์หนึ่งทีมก็จะเต็มไปด้วยสไตล์นี้มันก็จะไม่หลากหลายไอ้คนทำก็อึดอัดกูต้องมานั่งทำกับแฟนคลับกูสองคือแบบว่าก็จะไม่สนุกเลยคราวนี้กูก็ได้ทำในเรื่องเดิมๆไม่ได้เอ็กซ์โปอะไรทั้งโค้ชแล้วก็ทั้งคนแข่งขันแม่งไม่ได้สนุกด้วยกันเลยอ่ะก็เลยเราก็พยายามจะแบบว่าทำหน้าที่จัดวางให้มันแบบว่าเฮ้ยมึงกระจายกันมึงรู้เปล่าว่าตลกมากในชีวิตคือรางวัลแรกที่ได้จากการในวงการเพลงครับไม่เคยได้รางวัลเพลงอะไรเลยจริงป่ะพี่รางวัลแรกที่กูได้คือผู้กำกับวิดีโอ Music Video ยอดเยี่ยมเหรอเป็นรางวัลพี่ฮีโร่อ่ะแกรมมี่เนี่ยเวลาเราเป็นเจ้าของค่ายเนี่ยเราไปหาเงินมาทำมาใช้งานกับศิลปินเราได้เนี่ยมันก็ต้องมีส่วนนึงที่เจียดเข้าบริษัทแต่กูเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ได้สนเหี้ยอะไรเลยกูหาเงินไปเท่าไหร่กูถล่มลง MV หมดเลยคือบทจริงๆนะมึงไปดู MV ก้านคอนี่คือแบบว่าใส่หมดแล้วบริษัทก็ไม่เคยมีกำไรแล้วกูก็จะโดนเรียกคบอยู่เป็นประจำว่าแบบว่าทำไมมึงเป็นคนอย่างนี้มึงทำได้ไงไม่เคยกำไรเลยเฮ้ยมันมีการแต่งงานหนึ่งที่เจ้าสาวแม่งเมาหนักมากแล้วขึ้นมาตีลังกาบนเวทีเป็นแอลวีทึ้งหลังใช่ไหมเป็นมึงใช่ไหมมาบ้วนหน้าเว้ยบ้วนหน้าแล้วก็กระโปรงกระจุยแบบเปิดคือเพื่อนแม่งอยู่ข้างหน้าแม่งเฮ้ผัวแม่งยืนอยู่บนเวทีแม่งเฮ้แต่ว่าญาติสนิทนะด้านขวาด้านซ้ายนี่คือหน้าเสียเพื่อนครับนี่อาจจะเป็นประเพณีใหม่นะครับขอให้ทุกคนจงช่วยกันม้วนหน้าเสียแต่ตอนนี้ครับให้เกียรติเจ้าสาวหน่อยคุณมาดูว่าชอบอันนี้ประทับใจสุดแล้ว